นี่ใส่ลงไปแล้วนะครับหมออีลำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันข้ามแม่แล้วครับวันนี้คุณฉันเพิ่งเข้าบ้านนะครับไปทำงานมาช่วงนี้งานเยอะครับวันนี้ได้นี่มานะครับผมนี่เวกัดและจิ้นควายมาได้มาครึ่งโลนะครับวันนี้คุณฉันจากแกงจิ้นควายสุดของคุณฉันเองนะครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับปรุงก็นี่ชูรสนะครับเกลือพริกแดงข้าวมิ้นนะครับผมกระเทียมหอมหัวใหญ่พริกมะเขือเทศขิงข่าตะไคร้นะครับยำด้วยน้ำมันต้นหอมผักชีนะครับผมนี่วันนี้ได้มาเครื่องในได้มาน้อยเดียวครับวันนี้จะแกงฉุดของโคราชาเองนะครับผมเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวมาหั่นจิ้นควายก่อนนะครับผมดับงวนนะครับเครื่องในไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ครับผมโคราชาเข้าไปคำดีมันยังได้อยู่นะครับตอนแรกว่าจะลาบแต่ก็อันนี้เลือดมันหมดอ่ะครับไม่ได้เลือดมาก็ได้ว่าเอออันก็แกงเนาะโอ้เนื้อนี่งามขนาดอ่ะงามมากสวยสวยดีครับวันก่อนก็เพิ่งกินไปนะครับสลอง 10,000 ซับของโคราชานอ่ะโคราชานกินช้อยจูไปวันก่อน คลิปที่แล้วจำได้ครับคลิปก่อนนี่จะแกงหมดเลยครับไม่ครับผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับพริกนะครับผมขิงนะครับ2 ทุ่มแล้วนะครับเนี่ยยาโคราชานยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยข่านะครับที่จริงข่าบ้านโคราชานนี่เปลือกนะครับโคราชานไม่มีเวลาไปขุดมันนะครับมันมืดละตะไคร้นะครับหอมหัวใหญ่นะครับผมกว่าจะได้กินก็3 ทุ่มหมดแหละคุณผู้ชม3 ทุ่ม 4 ทุ่มหมดนี่โคราชานจะแกงแบบสุดของโคราชานเองนะครับกระเทียมนะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเอาละครับโหประมาณนี้แหละครับขอเทศนะครับง่ายนะครับผมคำละเอาละไปก็วางหม้อแล้วนะครับวางหม้อลงแล้วนะครับผมนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับโอ้ควันนี่ครับใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับน้ำมันนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับพริกแดงนะครับผมพริกแดงนี่ใส่หมดเลยครับข้าวมิ้นนะครับหงนัวก็ใส่เกลืออีกนิดหน่อยโอ้ควันเห็นไหมเนี่ยก็นี่ครับโกนก่อนเอาละปิดฝาไว้ประมาณ10 นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับแล้ว5 นาที1 2โอ้นั่นๆ3โอ้กินมาแล้วครับคุณผู้ชมหอมมากเลยครับโอ้นี่มาแล้วนี่จะแกงแบบบ้านๆนี่แหละครับสุดโคตรรสชาตินี่แหละครับนี่เอาปิดฝาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกัน
เอาละครับผ่านไปแล้ว10อ๋อได้ครึ่งชั่วโมงมาลูกกันนะครับมาสูงหรือยังใกล้ๆก็ใกล้ๆ1 2 3อ้าวโอ้ร้อนๆๆอ่าแล้วๆๆนี่ๆๆๆใกล้ๆก็เทละแพ้ละแพ้ละลูลูๆๆโอ้น่ากินไหมครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วแกงเนื้อควายฉุดของโคราชนะครับนี่ใส่ต้นหอมผักชีลงไปมาครับมาครับทานข้าวด้วยกันครับผมล้างคอก่อนนะครับก่อนจะกินเนื้อมาเริ่มพี่น้องเด้อทานข้าวด้วยกันนะครับ3ทุ่มกว่าแล้วกว่าจะได้กินนี่ครับผมหมออีลำเนือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อควายเนี่ยมันจะออกกลิ่นหวานนะครับเครื่องแกงมันก็หอมอ่ะเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับโอ้กล่องใครนี่เข้าละก้าอยู่เข้าละก้าสามทุ่มกว่าแล้วนี่นี่โคราชฉันไปทำงานมาค่ำนะครับเข้าบ้านก็สองทุ่มละเกือบสองทุ่มครับทุ่มกว่าเดี๋ยวให้หลักกองครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โคราชฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ